่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน6ข้อคุณธรรมที่ซ่อนอยู่ในคำสอนของแม่จากพระโอวาทของสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งหลังจากที่ทางช่องคณะแล็บได้เคยนำเสนอพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานเหล่าพระราชโอรสที่เสด็จไปศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปไปแล้วนั้นวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอนำเสนอลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีที่ทรงมีพระโอวาทประทานแด่พระโอรสของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเมื่อคราวที่เสด็จไปทรงศึกษาที่ทวีปยุโรปในปีร.ศ.114หรือประมาณปีพุทธศักราช2437ซึ่งเป็นคำสอนที่ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามถ่ายทอดทางลายพระหัตถ์6ข้อโดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าขอให้โอวาทแก่พ่อผู้เป็นลูกยอดรักของแม่ในสมัยที่พ่อจะจากแม่ไปยุโรปดังนี้ 1. การที่พ่อต้องไปเล่าเรียนถึงประเทศยุโรปนั้นขอให้พึงเข้าใจว่าทูลหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดานั้นท่านสู้เสียพระราชทรัพย์เป็นอันมากเพราะท่านทรงพระเมตตากรุณาแก่พ่อซึ่งนับว่าเป็นลูกเพื่อให้ได้รับวิชาความรู้อันสุขุมละเอียดอันจะเป็นเสบียงเลี้ยงตัวไปในภายหน้าขอให้พ่อตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนให้สมดังพระประสงค์อย่าให้ต้องเป็นอันสูญเสียเปล่าแห่งพระราชทรัพย์กลับมาจะได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเป็นชื่อเป็นหน้าและเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวสืบไป 2. ในเวลาตั้งแต่ได้ออกจากกรุงเทพไปจนถึงอยู่ในประเทศยุโรปต้องรู้สึกว่าตัวอยู่ในที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวและห่างไกลจากฝ่าพระบาททูลหม่อมและไกลจากผู้ที่เคยบำรุงรักษาพ่อจงอุตส่าห์ฝากตัวกลัวเกรงเสด็จอาซึ่งหมายถึงสมเด็จกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์และแสดงกริยาอ่อนน้อมมิใช่ถึงไหว้กราบต่อพวกข้าราชการที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดจนมองซิเออร์ยักมินซึ่งเป็นผู้กำกับไปเมื่อเขาจะว่ากล่าวตักเตือนประการใดก็ต้องเชื่อฟังเขาตามสมควรอย่าทำให้เป็นที่รังเกียจเกลียดชังแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เผื่อว่ามีทุกข์คุกไข้หรือขัดข้องอย่างไรเขาจะได้ช่วยแนะนำแก้ไขให้โดยความกรุณา 3. ทูลหม่อมพระองค์โตซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในเวลาต่อมานั้นพ่อย่อมทราบอยู่แล้วว่าท่านจะเป็นอย่างไรพ่อจงนับถือรักใคร่ฝากตัวท่านให้จงมากในเวลานี้ก็ต้องเป็นผู้ที่พลัดบ้านเมืองไปด้วยกันมีทุกสุขประการใดก็ได้เห็นหน้ากันตามประสาพี่น้องดียิ่งกว่าผู้อื่นแม้ถ้าได้รักใคร่สนิทสนมกันเสียแต่ยังเล็กๆด้วยกันเช่นนี้แล้วเมื่อต่อไปภายหน้าก็จะได้ไม่เป็นที่รังเกียจกินแหนงซึ่งเป็นหนทางที่อันตรายในตัวพ่อเมื่อเวลาที่โตขึ้นด้วยกันนั้นด้วย 4. เจ้านายพี่น้องทั้งปวงบรรดาที่อยู่นอกด้วยกันนั้นพ่อต้องคิดว่าทุกๆองค์แต่ล้วนเป็นลูกของทูลหม่อมเหมือนกันกับตัวพ่อทั้งนั้นพ่ออย่าแสดงกิริยาหรือกล่าววาจาอันเป็นการหมิ่นประมาทต่อเธอโดยถือว่าสูงกว่าเธอจงนบนอบเล่นหัวตามฉันพี่น้องที่เสมอกันถึงกับคนอื่นก็เหมือนกันเมื่อเจ้านายเหล่านั้นเธอไว้วางตัวเธอเพียงชั้นใดสถานใดพอจงวางตัวให้เสมอกับเจ้านายเหล่านั้นจะได้ไม่เป็นที่รังเกียจในเจ้านายพี่น้องและไม่กีดตาผู้อื่นด้วย 5. สรรพหนังสือและวิชาทั้งปวงอันได้เรียนรู้แล้วนั้นถ้าจะมีผู้ไล่เลียงไต่ถามก็จะแสดงแต่ที่แม่นยำชำนาญอย่าอวดรู้ให้เกินกับภูมิความรู้สิ่งใดข้อใดที่ยังไม่รู้หรือรู้แล้วแต่ไม่แม่นยำถึงแม้จะบอกว่ายังไม่ได้รู้ก็ไม่เป็นที่เสียหายอันใด 6.
ส่วนความรู้สึกในใจอย่างหนึ่งซึ่งไม่สมควรจะแสดงกริยาหรือกล่าววาจาให้คนทั้งหลายรู้คือให้รู้สึกแต่ในใจของตัวว่าเกิดมาในชาติตระกูลอันสูงจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวให้สมกับที่ตัวเป็นผู้สูงชาติจงตั้งหน้าเล่าเรียนให้เต็มกำลังและสติปัญญาของตัวอย่าเพลิดเพลินในการเล่นสนุกให้เกินไปให้ได้รู้จริงทุกอย่างทุกประการและยังมีลายพระหัตถ์พระโอวาทอีกตอนหนึ่งดังนี้พระบรมราโชวาทของทูลหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาและถ้อยคำของแม่ที่ได้พรรณนามาครั้งนี้และจะได้ว่าต่อไปนั้นพ่อจงหมั่นดำริตรีตรองแล้วและประพฤติตามทุกประการพ่อเจริญขึ้นโดยลำดับแล้วจะได้เป็นที่พึ่งของแม่ในภายหน้าในที่สุดโอวาทของแม่ฉบับนี้แม่ขอบอกแก่พ่อผู้เป็นที่รักและที่หวังความสุขของแม่ให้ทราบว่าตัวแม่นี้เป็นมนุษย์ที่อาภัพมักจะได้รับแต่ความทุกข์อยู่เป็นเนืองนิดแม่ไม่ได้มีอันใดซึ่งจะเป็นเครื่องเจริญตาเจริญใจอันจะดับทุกข์ได้นอกจากลูกเมื่อเวลาที่พ่อยังอยู่กับแม่แต่เล็กๆมาถึงหากว่าแม่จะมีความทุกข์มาสักเท่าใดเท่าใดเมื่อแม่ได้เห็นหน้าลูกแล้วก็อาจจะระงับดับเสียได้ด้วยความรักและความยินดีของแม่ในตัวลูกก็ในเวลาซึ่งพ่อไปเล่าเรียนในประเทศยุโรปนี้พ่อจงรู้เถิดว่าข่าวความงามความดีของพ่อนั้นและจะเป็นเครื่องดับความทุกข์ของแม่ถ้าพ่อรักแม่ก็จงสงสารแม่อย่าทำให้เสียความรักของแม่และอย่าประพฤติชั่วนอกคำสั่งสอนของแม่จงตั้งหน้าเล่าเรียนให้ได้รับความรู้โดยเร็วจะได้กลับมาหาแม่โดยไม่นานปีซึ่งจากทั้งพระราชหัตถเลขาพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระโอวาทหลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีนั้นล้วนแต่เป็นคำสั่งสอนของผู้ที่เป็นบิดามารดาโดยยึดตามหลักศาสนาอย่างครบถ้วนผ่านการกลั่นกรองเรียบเรียงเป็นถ้อยคำที่สวยงามและสามารถเข้าใจได้ง่ายแต่มีความหมายที่สุดจะลึกซึ้งทำให้เราได้เห็นถึงความปรารถนาดีของผู้ที่เป็นบิดามารดาที่ส่งผ่านมาถึงบุตรด้วยความรักเมื่อบุตรได้ฟังหรือได้อ่านคราวใดก็ก่อให้เกิดความอบอุ่นหัวใจและทำให้ตระหนักถึงศีลธรรมจรรยารวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อตนเองและผู้อื่นและสุดท้ายนี้ทางช่องคณะแลบหวังว่าคำสอนเหล่านี้จะกลายเป็นที่แพร่หลายไม่ว่าท่านผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะอยู่ในฐานะบิดามารดาหรือบุตรหากรู้จักน้อมนำไปใช้ก็คงเกิดเป็นสิริมงคลและเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ